อีบอมอีบอมมีอยู่ไหนแล้วเนี่ยครูปั๊มเข้ากี่โมงวะเร็วๆอีหลอดกูรออยู่หน้าคณะเด้อเออกูถึงแล้วเนี่ยกูกำลังเดินไปเออเออรีบมารอแป๊บรอแป๊บเร็วจะต่อเลยไม่ทันเอออีบอมอีบอมรอกูด้วยอันนี้เราจบมา2ปีแล้วสองปีเนาะถ้านับประมาณ2ปีเราจบปี24เดือน61โอ้ยไม่ได้ประมาณนั้นมา2ปีนะคะอาจจะงงว่าเฮ้ยเรากลับมาสชวนนิสิตกันเรามาทำอะไรใช่แนะนำคณะหล่อมาเป็นตัวแทนคณะไม่เชิงเนาะวันนี้เราจะพามาดูอันซีนในคณะเรามากกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคือเขาใช้อะไรใช้ห้องนี้เรียนอะไรจริงๆขนมขนมหากินยังไงแล้วไปพบเจอคุณครูก็คือย้อนวัยกันหนึ่งว่าเด็กการแสดงมศมันจะพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะตอนนี้คือถึงแล้วนะคะคือใต้ตึกศิลปกรรมศาสตร์นั่นเองเนาะคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนาะคือแบบโดนปรับแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเข้าจะมีพรมแดงปูใช่คือไม่คือพรมแดงเนี่ยปูเพราะเราด้วยคือแค่เรานะใช่คือแค่พูดว่าโบบอมมาแล้วอ่ะก็คือแต่แค่ไม่เกี่ยวใช่แค่ไม่เกี่ยวแค่ไม่เกี่ยวแค่นี่ปูเป็นในส่วนแบบมาถึงก็คือขัดพื้นไปด้วยใช่ค่ะก็คือตรงนี้เนาะเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่แปลกตาแบบอย่างชัดเจนคือปกติจะไม่มีหน่วยคัดกรองตรงนี้แต่ตั้งแต่มีโควิดก็คือจะเป็นอย่างนี้คือมันมีคนสกปรกเยอะขณะเราอ่ะคือคนที่ค่อนข้างสกปรกส่วนนี้เขาเรียกส่วนนี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการสแกนกันนิดนึงแล้วก็มีพี่ยามคอยตรวจเช็คนะคะแต่ปกติจะเป็นพี่ยามตรงนู้นเนาะเอ็กซี่ลำไยคะพี่ลงไกลๆอีกหนึ่งคนก็มีอีกอันนึงนะคะก็คือทางนู้นความจริงตรงหน้าฉีดฟ้าจะเป็นร้านถ่ายเอกสารประจำของพวกเราเลยเวลามาซีล็อกบทละครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาซีตรงนี้ชื่อว่าพี่เล็กหรือว่าลายคือคงสังแล้วก็จะดีก็จะทักมาตื้อมาอะไรว่าแบบลงมาเอาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อนอ่ะคือชีจะอ้อนว่าลงมาเอายังลืมปะเนี่ยโบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงมาบ่ายสามปิดร้านหนึ่งที่เป็นปัญหาคำถามของคณะเราเลยคือเล็กกับพี่ผิงนั้นเป็นรายการใช่คือเขาจะมี2คนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไหนชื่อเล็กคนไหนชื่อเล็กกันแน่แต่ว่าเขาเรียกพี่เล็กแล้วตัวเล็กทั้งคู่ไงเก็ตมาก็คือถ้าน้องๆเข้ามาปุ๊บพี่ฝากถามด้วยเพราะเด็กสมัยใหม่น่าจะกล้าขอเยอะถูกว่าความสัมพันธ์ของ2คนนี้เขาเป็นใครแล้วคนไหนชื่อเล็กรอประกอบกันอะไรใช่ก็ข้างตั้งขนาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งข้างตรงนี้ก็ทุกคนใครที่มาดูละครเราจะเคยมาแล้วหอศิลป์ที่เราเล่นทีสิกับตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวไว้แปะคลิปแนบไปให้นะคะสมัยมาบอมแบบหัวโตแค่เป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้มาแล้วเป็นปีเดียวเลยถ้าเป็นปีเดียวที่ได้เล่นตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวคือคณะเราหอนัตลักษณ์ปรับปรุงใหม่ละค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูคือขึ้นไปแล้วทุกคนลืมไปเลยว่าที่เนมเฟรมเคยถ่ายไปเลยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดพิงดีกว่าเราก็รู้ว่ารอไปดูของจริงดีกว่าใช่ไปขึ้นตึกกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันตรงลิฟต์ของคณะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตำนานดีกว่า is a legend มากๆนะคะก็คือทุกคนจะทราบดีว่ามาที่นี่อย่างต่ำคือ5นาทีในการรอคือทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเรียนที่เนี่ยใช้ชีวิตในห้องเรียนเยอะนอสิ่งที่เราใช้ชีวิตเยอะที่สุดอะคือลิฟต์เดี๋ยวรอลิฟต์ที่นี่จ้ะทุกคนอาจจะแปลกใจนะแต่สำหรับเราคือเรื่องปกติมากปกติมากมาถึงแบบเสียแล้วโอเคก็ยืนรอตอนแรกก็สวยๆถ้าปิ๊กๆหน่อยก็คือก็เดินขึ้น13ชั้น13ชั้นเองสมัยก่อนใหม่รับน้องสมัยของเรายังเป็นโซตัสอยู่ไงโอ้โหก็คือเดินขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นปีหนึ่งขึ้นลิฟต์ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นได้แล้วจ้าโชว์เนาะอ่ะรอต่อไปเดี๋ยวเจอกันก็อีกกี่โมงได้ขึ้น Forever One Eternity Later เอาล่ะค่ะตอนนี้คือถึงแล้วชั้น13คือบอกเลยว่าคือยุคสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแต่สมัยเราอ่ะคือเราใช้ชีวิตกันอยู่ชั้นนี้เยอะที่สุดมาดูกันว่าเมื่อก่อนเราใช้ห้องนี้เรียนอะไรทำอะไรกันบ้างว่าสมัยเราที่มีทีสิทธิ์6เรื่องแต่ละเรื่องอะอยู่ห้องไหนกันบ้างแล้วใครที่แบบว่าวาดฝันว่าโอ๊ยห้องเรียนของเราเนี่ยจะต้องสวยหรูแน่นอนเนี่ยเก็บความฝันนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูความจริงกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเหมือนตำนานสืบทอดอ่ะ
ือนสิ่งที่พี่ๆสืบทอดกันมาเรื่อยๆเรามาดูกันว่าซากเนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่มันขลังนะมันขลังมากแต่เป็นเราชอบห้องเรียนนี้มากมันเหมือนมันเข้าไปแล้วเหมือนแบบมีสิ่งยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะแปะเข้าไปดูกันนะคะถึงกันแล้วห้องแรกนะคะห้องขาวเนอะอ่ะมาทั้งสองคนมาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวิชาอันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาแชร์เนาะแต่วิธีการเรียนโต๊ะพับไม่ใช่ค่ะไม่จำเป็นเก็บไปก่อนเพราะเรานี่จ้าหรือบางทีถ้าคุณครูแบบว่าเนี่ยเลื่อนสไลด์ลงมาอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั่งนะมีช็อตนอนอันนี้โพซิชันเราจะผิดนิดนึงปกติเราจะอยู่หลังข้างหลังแล้วคือบอมเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นตัวเหลวพี่บอมเป็น FC ตัวเหลวไม่เคยนั่งใช่บอกเลยนะอย่ามามีโต๊ะไม่ชอบเวลามีโต๊ะเอาถีบออกแล้วก็หักทิ้งแล้วก็โยนแม่งไม่เอาแล้วถ้าครูบอกนะโดยเฉพาะครูทีดีใช่นั่งโต๊ะไม่นั่งไม่นั่งก็จะนอนเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเด็กดื้อกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องไปเรียนการจริงแล้วว่าแต่ถ้าดื้อนิดหน่อยเนาะจำได้ไหมว่าเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างตอนนี้ใช่เหมือนจะมีเป็นพวกแบบเน้นเป็นพวกที่มันต้องใช้โปรเจคเตอร์อะที่มันใช้โปรเจคเตอร์เราจะเรียนที่นี่วิชาเขียนบทจากครูข้างนอกหรือว่าวิชาครูปั๊มที่แบบวิเคราะห์บทละครส่วนใหญ่ห้องนี้จะไม่ได้ใช้สำหรับการ acting เท่าไหร่เพราะพื้นมันแบบแต่เสียงมันก้องใช่ใช่แล้วมันเหมือนเอาง่ายๆเหมือนสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยเหมาะกับการส่ง acting เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็มีนะแต่ก็มีแบบว่ามาส่งซีนก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะพอโบพูดเรื่องของซีนจะบอกว่าเอกเราพอเรียนเกี่ยวกับการกำกับเนี่ยคือเลือกได้เลยว่าแบบจะไปอยู่มุมไหนส่วนไหนห้องไหนเขาไม่จำกัดว่าต้องส่งในห้องเท่านั้นคือคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไงแล้วเพื่อนทุกคนก็ต้องแห่กันออกไปแห่กันไปนั่งไปดูตรงนั้นอะไรเงี้ยห้องนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบคนส่งเยอะส่งเยอะใช่คนมาส่งเยอะเพราะมีโปรเจคเตอร์มีอะไรอะไรใช่ใครที่อยากใช้ภาพแบบสว่างๆก็มาใช้ห้องนี้กันเราก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตอนทีสิบเนี่ยจะเป็นโปรของบอลชอนเนาะเดี๋ยวแปะรูปไปให้ปุ๊บโปรเซสเคสนั่นเองซูมพีซเคสเธอนั่นเองนะคะเป็นห้องที่มีเรื่องราวมากเหมือนห้องเราอ่ะห้องเราอยู่ข้างๆกับบอลแล้วถูกเปลี่ยนนักขนาดราณขนาดราของล็อกคูปล็อกคูปเลอร์ตู้เปลี่ยนมานั่นเองแต่บอกกันว่าสมัยก่อนนะก็จะเป็นเรากับบอลช่องบอลชอนอ่ะสองคนเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็จะแตกแตนไม่ค่อยซ้อมก็คือเราก็จะแบบว่าถ้าหายเนี่ยมาตามได้เลยอยู่ห้องนี้อันนี้ไม่เน้นอยู่ห้องโปรเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้แปะรูปไปให้ดูเนาะเดี๋ยวเอาซีน2องค์2เนาะโอเคเริ่มเดินทําแคร์อินเนอร์นิดนึงอินเนอร์ในการเดินเข้ามาโมดิเวชั่นคือเดินเข้ามาของรีเซตบอมคือหญิงเลยคือสวยคือธนงคือสวยคือธนงธนง1โอเคเป็นลาลาลี1อ่ะเดินเข้ามาเลยเสิร์ฟคืองอเลยคือมึงอ่ะทําให้คุณหนูเจ้าคะอันนี้เป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะคะเอามาให้คุณหนูทานคือไม่ต้องอะไรไม่ชั้นทั้งนั้นแหละรีเซตพอเธอจริงอีกธนงโตหลังฟิวเวียมากกว่าฉันไม่จริงไม่จริงค่ะคุณหนูนี่ค่ะคุณหนูอาหารอร่อยมากเลยนะคะบอมกินแล้วไปเอ็กซิทเลยไปตับหมูชิวิกโอเคเขาไม่ได้ค่ะสำหรับตอนนี้พอเรื่องเขาเรื่องแสงดาวเนาะก็จะมาที่พี่เซอร์เนาะถูกค่ะไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าทำนี้กับละครเรื่องนี้ทำมา7ซีซั่นแล้วใช่จะบอกว่าซีซั่นนี้พิเศษมากเพราะแคร์มาเป็นแขกรับเชิญปกติเราจะเล่นกันสองคนโปรดักชั่นมีแค่สองคนที่เราเปิดด้วยซีละครแบบนี้เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราผูกพันมากไม่ว่าจะเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะหรืออะไรก็ตามรวมถึงที่สิบเราก็ได้ห้องนี้เป็นห้องประจำโปรดักชั่นของเราละครรุ่นใช่อยู่นี่หมดเลยใช่ที่จะเห็นได้จากนี่นะคะเดี๋ยวกล้องจะให้เดี๋ยวให้กล้องนู้นเก็บว่าเป็นยังไงนะคะนี่ที่ให้ดูคือที่บอกว่าซากที่เขาส่งต่อกันมาแต่ละรุ่นนะเดี๋ยวค่อยเป็นภาพตัดไปคือจะบอกว่ารอบๆเนี่ยที่เรียกว่าแบ็คบ็อกซ์คือสีดำเนี่ยจะบอกเลยนะว่าที่เขาทามาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะมาให้สวยเลยนะสุดท้ายเป็นกระดานนะคะเป็นกระดานทุกคนเขียนทุกคนเอานู่นมาแปะเอาอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะเลคเชอร์ใช่แต่ว่าสิ่งนึงที่มันแบบมันอาจเมื่อก่อนอาจใช้ได้ดีกว่านี้ก็คือเมื่อก่อนมันเก็บเสียงพอสมควรเพราะว่ามันบุด้วยผนังเก็บเสียงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่ามันเหมาะกับการสอบละครไหนๆลองซิเก็บเสียงยังไงเขาส่งมาอย่างเงี้ยแล้วเขาส่งมาอย่างเงี้ยใช่กีดเลยกีดไงแค่พอก่อนพี่คือแต่ก่อนห้องเนี้ยมันก็จะแบบมีฟิวเจอร์บอร์ดปิดอะไรอย่างเงี้ยไปเลยตรงประตูเพราะว่าเหมือนมันเป็นห้องที่แบบมันเหมาะกับการแอคติ้งจริงใช้สมาธิแบบไม่ให้คนอื่นมาเห็นมามองอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้เป็นความทรงจำเยอะมากให้เล่าก็คือเล่าไม่หมดเอาหลักๆก็คือแบบอ่ะถูกพันที่ความทีสิทธิ์ด้วยตั้งแต่สอบเข้าแล้วอย่างโบอย่างเงี้ยตอนสอบเข้าแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะออดิชั่นอะโบก็สอบห้องนี้เจอครูซอครูส้มโออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรียนวิชาอะไรอีกนะ acting acting ก็เรียนที่นี่ acting ละครละครต่างๆละครทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับแบบอะไรที่เกี่ยวกับแบบต้องออกต้องปฏิบัติใช้วิชาปฏิบัติเราก็คือจะเรียนห้องนี้หมดเลยนะคะส่งซีนห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเคยเห็นใน Sorry AG เดี๋ยวถ้าสมมุติคนได้เดี๋ยวจะมาแปะให้ดูเราก็จะชอบแบบถ่ายเวลาเพื่อนส่งซีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิวเนี่ยแหละอย่างเงี้ยแต่มันสามารถเนรมิตทุกอย่างความเป็นห้องสีดำปิดไฟได้เอาไฟมาเติมแต่งอย่างแบบเปิดก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นมูทที่แบบมันดีกว่าแต่เอาจริงๆตอนนี้ห้องนี้ขาดอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่บอมรักมากคือโซฟาคือบอมเนี่ยเป็น FC ที่บอมเข้ามาเหมือนเป็นแท่นสำหรับเขาคือทุกคนในกำกับเนี่ยจะรู้กันหมดเลยนะว่าถ้ามีโซฟาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครจะจองเดี๋ยวหรือใครนอนอยู่แล้วเห็นบอมเข้ามาต้องลุกต้องลุกต้องเป็นอย่างนี้แต่โซฟาเนี่ยคือขาหักไปแล้วสองแต่มันสบายอ่ะมันนอนสบายจะถามว่าซีเรียสไหมโน่ขอให้ได้นอนเน้นนอนอย่างที่บอมบอกว่าตัวไหล่ตัวไหล่หนึ่งนั่นเองยืนมากโซมากนะคะนี่ก็คือห้องนี้เราจะผูกพันมากรู้สึกอย่างก็คือที่นี่เลยนะคะเอาง่ายอย่างละครที่เห็นว่ากว่าจะไปโชว์ในละครแบบในเวทีข้างล่างใหญ่ๆของเราที่สิทธิ์เราอะเราก็ซ้อมจากเนี้ยแหละเราก็ตีตารางผืนเอาเป็นสี่เหลี่ยมแพงแล้วก็มโนภาพไปเองว่าเดี๋ยวคนดูตรงนี้อะไรตรงนี้โปรเจกต์เสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราต้องเน้นใช้จินตนาการในการแบบสร้างแบบติ้งแต่ละแล้วก็เนี่ยที่ห้องนี้มันโล่งอ่ะเพราะว่าคุณครูเหมือนเขาต้องการให้แบบว่าให้เราซ้อมเหมือนแบบเวทีจริงเลยเพราะว่าบางเรื่องมันอย่างเรื่องเราเป็นอารีนาอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องทุกมุมใช่ทุกมุมที่จะแบบพอมันโล่งมันก็ซ้อมมันก็อะไรง่ายใช่อะไรอย่างนั้นนะคะก็จะประมาณนี้ที่เราใช้กันเนาะจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันส่วนใหญ่แบบ 80% กินนอนกินนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ว่าจะที่ไหนห้องนี้เหมือนเซฟโซนเราสุดนั่นเองประมาณก็ห้องนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องสุดท้ายของห้อง13เป็นห้องสโลปเนาะอะไรก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยไปจริงความจริงอะอยากพักฟิลข้างในมากแต่ว่าเขาก็ต้องเรียนกันอยู่เลยไม่อยากรบกวนนะคะนี่เป็นห้องสโลปนั่นเองเนาะที่เรียกว่าสโลปคือมันจะเป็นเก้าอี้ที่แบบนั่งสโลปก็จะเป็นตัวเลคเชอร์ที่แบบเปิดขึ้นมาใช่ซึ่งเราไม่ค่อยชอบห้องที่ดูเป็นการมีงานเกินไปวิชานี้ก็จะแบบเหมาะกับแบบเวลาเรียนที่มันใช้โปรเจคเตอร์อะไรก็จะมาห้องนี้กับห้องขาวสลับกันไปนะคะเป็นห้องของฟ้าวอลคอลช่วงปีหนึ่งเขียนบทต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาเน้นที่นี่ดีเทียเตอร์ใช่แล้วก็รวมไปถึงพวกแบบว่าห้องทีสิทธิ์ห้องนี้ก็จะเป็นของการบูมทัชหรือว่าโบของเต๋อเต้ยทีเป็นโบที่เหมือนแบบไม่ได้ใช้เวทีอะไรแบบขนาดนั้นแล้วบอกเลยว่า3ห้องเนี้ย3บ้านเนี้ยก็แทบจะไม่ได้ซ้อมกันเองก็คือวิ่งกันอิปปอมอย่างเงี้ยหาไม่เจอก็อยู่ไม่อยู่นู่นก็ไม่อยู่การเต๋อเต้ยเนี่ยเต๋อเต้ยส่วนใหญ่จะอยู่ห้องเราไปอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่นู่นเจอกันอะไรอย่างงี้นะคะก็จะอยู่ห้องนี้ซ้อมกันก็เนี่ยเป็นแบบบ้านใกล้เรือนเคียงประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้แอบไปดูมาใช่ป่ะไม่มีแล้วนะสโลปสโลปอ่ะอ้าวทำไมอ่ะตอนนี้เขาเอาเก้าอี้ออกหมดเลยใช่เป็นเก้าอี้หมดเลยแล้วก็ไม่สโลปแล้วเป็นพื้นธรรมดาอ๋อคือกลายเป็นห้องที่ซ้อมอะไรได้อีกอย่างก็กลายเป็นว่าเรียกว่าสโลปไม่ได้แล้วก็เป็นห้องไม่สโลปโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องดีกว่านะคะไปดูต่อไปไปดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตำนานในรุ่นของเราถือว่าเป็นรุ่นเกือบสุดเป็นรุ่นสุดท้ายที่แบบใช้จริงจังก่อนเรโนเวทใช่เพราะว่ารุ่นลองเทคเราเนี่ยก็คือยังพอได้ใช้ข้างล่างบ้างแหละแต่ของเราคืออันนี้คือออริจินอลสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าถ้าน้องๆเข้ามาหรือว่ากำลังจะเข้ามาสอบเข้าคณะของเราเนี่ยชั้น5อันใหม่ที่เขารีโนเวทเขาใช้ทำอะไรเรียนวิชาอะไรแล้วจะเจอครูอะไรกันบ้างเนอะไปเจอกันเลยดีกว่าข้างในประตอกจ้ะประตอกในซิงเกิลจะเป็นไงบอมบอมประตอกซิงเกิลจะเป็นไงมองล่างชายาต๊อกมองล่างยังไงไม่ได้ครับพี่มองล่างไม่ครับพี่ แต่เขาพูดกับเรานะแต่เขามองล่างเขาจะมองล่างพูดบาบอมครับไม่เข้าใจครับบาบอมเหมือนมากเหมือนมากอย่างนี้นะคะไปดีกว่าเขาที่บอกว่าคุณครูคนแรกของเราก็เปิดตัวเลยคนแรกของเอกเราพูดอะไรคุยกันซะเสือใช่เหมือนคุยกันซะที่เห็นจริงๆอันนี้แก่กว่าเรานะแต่ว่าแบบอุ้ยไม่เอาขอความสุภาพกว่านี้คือความจริงอ่ะคือไม่ได้ดูแก่อยู่ดูอะไรอยู่กระบอกก็แต่ไม่ได้ดูแก่ดูอ่อนเพลียเลยนะไม่ด้วยความนางทำงานน่ะคือนางเป็นดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กอะไรโชว์แต่งเขาทั้งแต่ไปเต้นทั้ง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 เต้นถามว่าทำไมมีท่าทางลักษณะคล้ายๆโบก็แบบหรือว่าเป็นหลัดใส่แต่งเองเหมือนกันเลยครับเหมือนมากนั่งเชื่อแต่แบบคอนทราสต์ล่านิดนึงชื่อเจสสิก้าคีนพี่เดี๋ยวกำลังจะเรียนวิชาอะไรเขาเรียกส่งไปแบบ final acting final acting เล่นบทอะไร
ก็ในทีสิทธิ์เป็นกัปตันฮุกใช่ไหมมีตัวแทนเขาก็ให้อ๋อแล้วจะส่งคอนโซลเป็นกัปตันฮุกว่าสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยสิบขวบย้อนวัยไปไกลเลยขอสักท่อนนึงได้ไหมสักบทสักซีนหนึ่งพ่อแม่แกล้งหนูนะโอ้ยไปกูเอาขี้เท่ายันปากเด็กตัวเนี้ยโอเคเราทักทายน้องๆประมาณนี้เดี๋ยวเขาไปดูแต่ละห้องว่าเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็ไปหาดูกันนะคะเป็นห้องเก่าของเราคือจะเป็นเขาเรียกว่าห้องเทาแต่มันโดนแบ่งครึ่งนั่งแคบลงนะจะกว้างไปอย่างนี้เลยแต่ว่าเนี้ยโดนแบ่งครึ่งเป็นแบบเอาไว้ใช้ในห้องหนึ่งก็คือมันเขาแบบแบ่งสัดส่วนให้กลายเป็น2ห้องที่แบบเท่าๆกันอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมละครโปรเล็กๆโปรดักชั่นเล็กๆได้โปรดักชั่นอะไรประมาณนี้อันนี้ดูแคบลงนะห้องเทาเหมือนแบ่งไปกับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวได้ป่ะทาเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีกระจกเหมือนเดิมนะคะในการเอาไว้ใช้ใช่อะไรอย่างนี้อ่ะห้องนี้ประมาณนี้ก็นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของโปรดักชันเนาะโปรดักชันหนึ่งของละครรุ่นอ๋อละครรุ่นเหรอแต่ว่าตอนสมัยของรุ่นเราทีสิทธิ์รุ่นเรากินยาวห้องเทาคือ1984เปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อเขาชื่อ The Last Man The Last Man The Last Man คือพวกกับแบบบอกเลยแข่งแข่งที่หนึ่งในบทโปรดักชันอ่ะคนนี้น้ำตาไม่มีเล็บคนอื่นจะร้องอะไรใครส่งไม่ทันนักแสดงไม่ซ้อมไม่เคยมีปัญหานี้นักแสดงฟังแกร่งแล้วนักแสดงฟังพุ่งกับหมดคนที่หนึ่งเอาอยู่ใช่คนนี้เอาอยู่คุมเกมอยู่ดีกว่าเดี๋ยวไว้แปะภาพไปดูI ain't tryna Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Chuck up the bottom, you're a good girl. สนใจมาทำผู้ค่ะอืมใช่อันนี้ของเราก็จะแต่เดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เดิมดีกว่าเพราะว่ายืนแล้วมันก็จะเมื่อยสะเปล่าอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราถูกกันไว้นะคะก็นี่แหละที่ใช้คุณโบมาได้ไงนะได้คะได้ไงนะก็อันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้วิเศษนะคะที่นั่งโอเคเขาเลื่อนเขาเลื่อนเลยพอแล้วนะคะจบซีนด้วยอีนี่นะคะรู้เลยว่าเป็นคนยังไงนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือห้องแบบว่าเหมือนจะใหม่เนาะแต่เป็นกึ่งใหม่กึ่งเก่าเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งแค่คือเป็นครึ่งหนึ่งของห้องเทาและครึ่งหนึ่งของห้องทรงที่เขามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือปริมาตรห้องมันจะได้พอกันเอางี้ดีกว่านะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันนี้ของโปอะไรอะลูกอันนี้ห้องนี้น้องมิวแอนโจเลียก็คือเป็นหนึ่งในทีสิทธิ์ของน้องปีนี้ใครอยากมาดูก็เดี๋ยวรอติดตามได้ต้นปีเนาะช่วงต้นปีนั่นเองนะคะเออประมาณนี้ก็ห้องก็จะเนี่ยเต็มไปด้วยพวกพ็อปของเขิมเยอะแยะหน่อยเพราะว่าน้องๆก็เตรียมพวกพ็อปซ้อมละครกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละห้องเนี่ยน้องๆจะเลือกไม่ได้แค่จะเลือกไม่ได้เลยว่าเราจะได้ไปอยู่ห้องไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าหนูจะอยู่โปรดักชั่นไหนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปตามห้องตอนนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราอยากได้ห้องนี้เราจะได้ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บอมไม่เป็นอย่างนั้นบอมไปที่ไหนหลายที่นั่นได้นอนได้ทุกที่ได้ทุกมุมชิลแต่ว่าเข้ามาอย่างที่บอกปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยมันจะยังไม่ค่อยแยกกันหรอกก็คือเรียนไปด้วยกันเรียนด้วยกันเรียน acting ด้วยกันห้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอปีสามเนี่ยก็จะเริ่มแล้วปีสองเริ่มแยกตั้งแต่ปีสองแล้วก็เราไป acting เลยสั่งปีสามจะมาเจอกันตอนละครรุ่นแล้วทีสิบก็มาเจออีกทีหนึ่งปีสี่เนี่ยแยกของจริงเนาะประมาณนั้นนะคะห้องนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีห้องไฮไลท์อีกห้องนึงก่อนจะเป็นหอนาตลาดผักชูบอแต่ไปดูกันดีกว่าห้องนู้นมาเดี๋ยวกอดต่อนิดนึงกอดไม่เอากินลูกอมยุ่งกินลูกอมยุ่งรักกันหนาน้องเขาเต็มใจที่จะกอดเราเหนือสิ่งอื่นใดยังไงก็ได้ตอนนี้ฝากเพลงที่แบบดังมากๆไปเพลงหนึ่งด้วยเพลงอะไรเวลาได้ตาได้นะเหนื่อยหนึ่งสองสามเต้นเหนื่อยเลยสามารถร้องได้ไหมแล้วเราเต้นขอแบ๊วด้วยนะเพราะเพลงนี้ต้องแบ๊วมากนั่งไทยนั่งอย่าร้องดิเดี๋ยวร้องเองเวลาได้ต้านะคะมันเป็นแบบไวรัลใน TikTok มาเลยนะเพลงนี้คือถ้าไม่แบ๊วเล่นเพลงนี้ไม่ได้เพราะเจ้าของเพลงเขาแบ๊วมากอ่ะไปเลยหนึ่งสองสามไม่รู้เธอมองเห็นฉันเขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์แล้วนะคะของชั้น5เลยแล้วก็ของคณะเราที่แบบว่าใหม่ล่าสุดออกมานะคะเป็นแบบประเด็นกันมากมายเลยนะคะหอนะตลาดรูปแบบใหม่นั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างในมีแบบปรับเปลี่ยนยังไงมีแบบว่ารูปแบบการใช้สอยอะไรที่เปลี่ยนไปหลังชีนเป็นหน้ามือ
ตอนนี้ข้างในเป็นละครรุ่นน้องๆรุ่นปี3กำลังซ้อมมาอยู่โชว์ห่วยก็รวยได้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆบรรยากาศทำอะไรทำงานอะไรไปจ้ะว่าน้องกำลังยุ่งในการแบบรันละครรุ่นอยู่แล้วก็ไม่อยากรบกวนมากนะคะแต่ให้รู้ว่าด้านในประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้างในว่าเปลี่ยนแล้วแต่ว่าข้างนอกกับเปลี่ยนหนักกว่าเดิมไปถึงว่ารอบข้างๆเป็นหนักแบบหนักจริงๆเป็นหนักแบบอันนี้คือไม่เหลือเขาคงเดิมตอนแรกตรงเนี้ยไม่มีเลยคือเหมือนเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ปิดไว้อะไรแล้วมีแค่ห้องน้ำมีแค่ทางเดินตรงนี้เนี่ยข้างเวทีคืออันนี้นะตรงนั้นไม่มีก็จะเป็นแบบมืดๆจริงสลัวใช่ข้างเวทีคือตรงเนี้ยแล้วแต่งหน้าก็ตรงนี้เลยแต่ตอนเนี้ยเขาทุบขยายไปแล้วเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องแต่งหน้าข้างเวทีห้องเตรียมตัวนักแสดงสแตนบายก่อนที่จะเข้าเวทีเข้าไปดูแล้วน้องๆก็นั่งเหมือนคุยอะไรกันซีเรียสเลยเครียดเลยนะเครียดเลยพักเครียดแป๊บนึงคุยกับพี่หน่อยนี่ทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ยอุ้ยมาดูอุ้ยดูเป็นการทำงานอ่ะดูเรียนอ่ะดูเป็นของชิ้นอ่ะนี่ทำเรื่องอะไรกันมอนสเตอร์คอร์ทำไมไม่เพื่อนที่มาช่วยล่ะพี่บอลออกแบบเก่งนะเรื่องชุดนี้เรื่องชุดได้ขอร้องเลยแล้วนั่นฝั่งนั้นอะไรคะฉากมาดูหน่อยนี่คือเขาเรียกว่าเป็นโมเดลให้ดูฝั่งออกแบบกันมากไม่ว่าจะละครรุ่นหรือพีซีทุกคนถ้าทำหน้าที่ฉากก็ต้องทำออกมาแบบนี้ก่อนที่จะไปสร้างเป็นของจริงเป็นด้านในที่เราห่อหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะอันนี้ยากไหมลูกนี่ยากนี่ต้องมาคิดสัดส่วนอะไรตรงนี้อันนี้พร้อมหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยต้องทำงานคู่กันฉากก็เรื่องนึงพร้อมก็คืออีกเรื่องนึงนะคะแล้วพร้อมปกติของละครเราหลังๆมันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าสัญญาเยอะก็ได้ไหมแบบสามารถปรับเปลี่ยนเป็นนู่นนี่นั่นซิมโบลต่างๆมากมายนะคะนี่น้องๆก็ต้องมาคิดว่าการดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันจะต้องใช้งานยังไงได้บ้างเฮ้ยเก่งว่ะคือต้องมาเรียนแล้วว่าคุณภาพอ่ะถ้าจะร้องสีเก่าจริงถ้าวิกเนี้ยแต่ก่อนยังอยู่อ่ะดีเจโบมาดีเจโบไม่ต้องโชว์แต่โรเลอ่ะแล้วคือเปลี่ยนทรงอ่ะเข้าใจปะและอันนี้จะเป็นหุ่นมอคอัพต่างๆที่เอาไว้แบบเวลาเรียนที่ออกแบบการใช้ออกแบบมาใช้กันแหนป้าโมนะคะป้าโมนิก้าอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้คือพวกเราทุกคนในคณะจะเคารพท่านเคารพป้ามากนะคะก็เวลาที่มีละครก็จะชวนป้ามาดูป้าไปดูนั่นเองมาแล้วจ้าอันนี้คือที่แบบรอเย็นมากแล้วนี่กำลังส่งขอแม่มาถ่ายนะขออนุญาตนะคะคุณแม่อันนี้นะคะอยากแนะนำแบบห้องใหม่ๆที่สมัยเราเราไม่ทันก็เลยว่าน้องๆเผื่อที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าน้องห้องแต่ห้องเรียนอะไรยังไงบ้างแล้วห้องนี้ส่วนใหญ่เรียนอะไรคะแม่ห้องนี้เรียกว่าสตู1ค่ะก็ส่วนใหญ่จะใช้เรียน acting directing ก็คือจริงๆมันเป็นเหมือนห้อง black boxมูฟเมนต์ก็เรียนห้องนี้เพราะมันแบบกว้างเนาะกว้างใช่จริงๆอันเนี้ยมันเปิดทะลุกับประตู2ได้ก็คือพาร์ติชันอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนน็อกดาวน์อ่ะคล้ายๆกับว่ามันเปิดได้ถ้าสมมติว่าเรามีแบบปลายเทอมเวลาเราส่งงานไฟนอลกันอย่างเงี้ยเรามีโชว์เคสอ่ะอย่างเทอมเนี้ยแม่ก็จะใช้อันเนี้ยทะลุโชว์เคสมูฟเมนต์ของน้องอ่ะเออก็จะใช้แบบเปิดทะลุไปเลยแล้วก็เนี่ยเล่นกันในนี้นั่งดูในนี้ได้เนี่ยรุ่นใหม่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ได้อะไรสบายใจเลยพร้อมมาดีนะคะก็พี่ๆก็ทำไว้ดีตั้งใจเรียนมากทำกิจกรรม20อยากรู้ว่าน้องๆจะชอบตื่นเต้นตอนออดิชั่นกันเพราะแม่ก็จะเป็นอาจารย์คนนึงที่คอยสอบแบบว่าสอบออดิชั่นใช่อยากรู้ว่าแบบว่าในทุกปีพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยโจทย์มันส่วนใหญ่มาจากอะไรแล้วให้น้องเตรียมตัวยังไงจริงๆโจทย์ในทุกปีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนในเชิงของดีเทลมากกว่าหมายความว่ารายละเอียดของ exercise ที่เราจะใช้แต่ว่าโดยหลักการอ่ะก็คือมันก็โครงสร้างเหมือนกันคือคล้ายกันใช่ก็คือในส่วนแรกเราต้องสอบข้อเขียนผ่านมาให้ได้ก่อนเรื่องของการสอบปฏิบัติพอเราผ่านสเต็ปนั้นมาแล้วเราแต่ละปีเนี่ยจำนวนมันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะว่าจะได้ออดิชั่นกี่คนใช่ไหมพอมาออดิชั่นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คืออย่างที่บอกแหละถ้าเราดูไปบ่อยๆเราจะรู้ว่าการแสดงที่ดีการแสดงที่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์ในการมาสอบออดิชั่นแต่เราต้องการเห็นเป๊ะอะไรเงี้ยคือเป๊ะได้ในแง่ที่ว่าถ้าต้องการจะเตรียมตัวให้มันให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นให้ตัวเองพร้อมและมั่นใจคือบางคน
ต้องเป๊ะแล้วถึงจะมั่นใจหรืออันนั้นขึ้นอยู่แต่ละแต่ว่าแค่เราไม่ได้ใช้เกณฑ์ว่าต้องอลังการถึงจะผ่านเอาที่สบายใจของคนสอบถามว่าแล้วดูอะไรก็ดูการแสดงที่เตรียมมาว่าเราเตรียมอะไรมาทำไมเราเตรียมอันนี้มาเราคิดยังไงทำไมถึงอยากให้ครูดูอันนี้ล่ะอยากให้ครูเห็นอะไรในตัวเราและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ครูอาจจะอยากรู้จักเพิ่มมันก็จะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราเรียกกันว่าอินโฟไวส์เนาะมันก็จะเป็นการโยนโจทย์ให้ซึ่งโครงสร้างของความยากจริงๆแล้วยากพอๆกันแหละในแต่ละปีแต่ว่าเราก็แค่บอกไม่ได้ว่าปีนี้เราจะออกเพราะแต่ละคนก็จะได้โจทย์ไม่เหมือนกันแหละเวลาเข้ามามันก็จะมีโครงสร้างเหมือนกันก็คือส่วนที่เราเตรียมมากับส่วนที่จะต้องอินโฟไวส์เพราะนั้นส่วนที่ต้องอินโฟไวส์เนี่ยการได้ทำเยอะได้ทำน้อยไม่ได้มีผลว่าจะติดหรือไม่ติดคือมันขึ้นอยู่กับว่าครูกรรมการอยากจะเห็นอะไรอยากจะรู้จักอะไรกับเราเพิ่มเติมก็จะให้ทำให้ดูอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมาก็คือความเป็นธรรมชาติของตัวเราความเข้าใจและทัศนคติที่เป็นบวกที่ถูกต้องต่อการแสดงต่อศิลปะการละครสิ่งที่ครูจะสนใจก็คือว่าเวลาที่เราคุยกันเวลาสัมภาษณ์อ่ะเราในฐานะคนสอนมหาลัยเราก็อยากจะดูความเป็นไปได้ว่าการที่เราให้คุณมาเป็น1ใน25คนในเอกอ่ะเราจะช่วยอะไรคุณได้ไหมเราจะพาคุณไปต่อกับอนาคตยังไงคือนึกออกไหมมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะรับคุณเข้ามาเราไม่รับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความจริงใจในการพูดคุยกันเห็นทางกันด้วยว่าจะมาเรียนแล้วจะไปยังไงต่อไม่ใช่ว่าแบบโนอนาคตมืด8ด้านเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็ไม่อยากหลอกให้ใครมาเรียนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือเรามาพอเข้ามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่เราอยู่กันเพราะนั้นเราก็ต้องค่อนข้างอยากจะรู้จักกันว่าเราทำอะไรด้วยกันได้บ้างแล้วมันจะไปต่อได้ดีไหมคือเนี้ยเตรียมตัวกันอะตอนเนี้ยพร้อมต่อคิวมาสอบกันเป็น 1,000 คนแล้วนะตอนเนี้ยเนาะถือว่าได้ความรู้กันเยอะมันกับว่าเตรียมตัวการเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็อ่ะถ้าเทียบกับรุ่นปีพี่ๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีคลิปอะไรมาบอกมันแบบขนาดนี้นะเนาะใช่ก็จะถามจากคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้แล้วสนใจก็เตรียมตัวสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะแล้วก็บอกว่าเตรียมความพร้อมมาเจอกับครูใจดีทุกคนแน่นอนนะคะจริงๆใจดีใจดีเรามีวิธีการแสดงออกหลายแบบใช่แต่คนแล้วแต่ดวงยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใครที่เข้าสอบติดเข้ามาก็เจอแม่ส้มแน่นอนนะคะขอบคุณแม่ส้มมากๆเลยค่ะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณค่ะไปต่อทุกบ้านกลับมาเรียนกับวันเกิดนี่ทำอะไรอ่ะก็คือมันอยากสัมภาษณ์คุณปาล์มคือหอมมากเลยแบบว่าไม่เดี๋ยวไปถ่ายภาพบรรยากาศนะครับครูน่ารักน่ารักนี่คือครูปาล์มครูปาล์มคือเป็นครูสีเหลืองของเราเลยโชครูคนนี้คือคนที่รับเลือกบองเข้ามาบอกถึงความในใจเนี่ยทำไมละเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือใช้วิธีจับฉลากก็ว่าอยู่ก็สุ่มก็ว่าอยู่ก็ไม่เป็นสุ่มแต่สุ่มแน่นอนเหมือนบอลช้อนบอลอย่างเงี้ยก็โอเคประมาณนี้นะคะแล้วอยากรู้ตอนนี้น้องๆแบบรุ่นใหม่ๆเป็นไงบ้างครูแบบสอนยากไหมคะถ้าเทียบกับรุ่นหนูมันยังไงยากอันนี้อย่าทำเป็นหนีถ้าใจจริงอยากออกกล้องมากๆอยากออกกล้องหนึ่งเฮ้ยไม่เคยไม่เห็นกล้องเลยอ่ะเจอกี่น้องใช่ไหมแล้วมาใหม่เจอแล้วมาใหม่นะดีๆถามคุณรู้ต่อเลยถามคุณรู้ต่อเลยทำไมต้องผมตรงขนาดนี้เอ้าทำไมอ่ะคือไม่มีอะไรจะถามเจอกล้องนะทำตัวไม่ถูกใช่เปิดหนึ่งเขาปกติเป็นคนถามเนี่ยเข้าใจไหมอันนี้คือครูทีดีนะคะสอนแบบไม่ใช่ตอนสอนแบบว่าแอคตรงแอคติ้งอันนี้น้องๆเข้ามาก็อันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้สอนทำไมพูดไปเรื่อยสอนรวมคุยไปเรื่อยสอนรวมอะไรนะคุยเรื่อยคุยเรื่อยสอนโยนว่าคุยโยนอันนี้ว่าสอนเต้นเนาะเป็นไงเด็กสมัยคือฟาดไหมรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นใหม่อะไรโอ้โหแบบฟาดไปถึงรุ่นที่สองตำนานใช่ไหมคะแค่นี้นะจ๊ะเอาฮัลโหลครับแค่นี้นะอย่างงี้ครูปั๊มสอนอะไรต่อคะเนี่ยนี่เหรอเดี๋ยวดูที่สิบต่อครูปั๊มเป็นประจำโปรไหนคะมอนสเตอร์คอลแต่ก็ดูทุกโปรตามเดิมเด้อโปรเราไม่ค่อยเข้ามาดูนะไม่ค่อยนานๆทีเราต้องจำเอาไว้เลยเล่นค่ะพักผ่อนไอ้ครูปั๊มใจดีทุกคนเข้ามาเจอเตรียมเลยไม่ดีหรอก
ไม่ดุหรอกแต่ว่าถ้ามาช้าต้องตรงเวลาเขาจะต้องมาก่อนเวลาต้องมาเช็คชื่อแต่การเช็คชื่อเนี่ยจะพูดแค่ 2-3 พยางค์เท่านั้นสมมติที่สุภาษณีจะสุภาสุภาสุภาอะไรอย่างเงี้ยศิลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกแค่นี้แต่จำได้หมดเลยนะว่าเด็กคนนี้ชื่อจริงนามสกุลอะไรแล้วก็ชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็อีกสิ่งนึงที่บาบอมเข้ามาทำประจำนะคะคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ใจตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเราแจ้งพี่ก้าวไว้นานแล้วว่าอยากจะกินสบายให้หน่อยแต่ประมาณสักหนึ่งแต่ถ้าสปอนเซอร์อยากปีโป้อยากเข้าปีโป้อยากเข้าเชิญเข้าได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้อยากเป็นที่มีแตงโมอยากกินหรอหยิบได้ไหมหยิบได้เลยใช่อันนี้ก็คือแฮปปี้นะคะห้องประคุมของเราจะน่ารักมากๆแบบนี้เลยลำหนักยากกว่าเดิมไหมคะก้าวข้อสอบหรอใช่ข้อสอบมันคือถ้าสมมติว่ารุ่นพวกตัวเองอ่ะแบบว่าเขาจะไปอ่านไอ้อะไรนะปริพัติละครแต่ทีนี้หลังๆไม่เอาแล้วเพราะว่าหนังสือมันหนึ่งมันสื่อมันขาดตลาดหนังสือไม่มีแล้วเขาไม่พิมพ์ละเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนโปรเซสกระบวนการในการออกข้อสอบใหม่ก็คือแบบว่าจริงๆครูจะมีเทคให้แล้วก็วิเคราะห์เทคจะมากกว่าอ๋อเป็นฟีลว่าวิเคราะห์เองเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้เน้นทฤษฎีที่จริงทฤษฎีอะไรต่างกันเองคือทฤษฎีมันก็มีน้องถามเหมือนกันจริงๆก็แบบว่าจริงๆแพท6อ่านได้แพท6สามารถอ่านได้เลยฉันต้องกลับออกแบบแล้วก็พวกข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับละครเบื้องต้นที่คุณต้องรู้ไว้แค่นั้นเองไม่มีปัญหาไม่ต้องไปท่องจำเรื่องออสการ์อะไรสุดยอดคือว่าถ้าเราไม่เคยออกเพราะนั้นเราไม่ออกไม่เคยออกมานานแล้วเราออกมานานแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เป็นเน้นเรื่องแบบว่าข้อมูลความรู้รอบตัวมากกว่าแล้วก็ดูอีกทีคือออดิชั่นเลยตอนสัมภาษณ์เลยใช่ก็ประกาศผลสอบข้อเขียนก่อนคือมันจะสอบข้อเขียนประมาณสัก10เมษายนหลังจากนั้นก็ประกาศผลคนที่ผ่านสอบข้อเขียนแล้วก็มาออดิชั่นแต่วันออดิชั่นยังไม่ออกโอเคก็คือเอาสมัครทีแคสเนี้ยให้ทันก่อนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันข้อเขียนแล้วก็ค่อยไปลุ้นอีกทีก็คือตรงนั้นนะคะเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ตอนนี้เนาะสุดยอดเลยเขาน่ารักใจดีขึ้นเยอะค่ะทุกคนสมัยเราดีขึ้นเยอะสมัยเราตัวเล็กเราเนี่ยตัวเล็กนะคะกลัวกันนะคะตอนนี้น่ารักขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวถ้าใครเข้ามาก็จะเจอครูทุกคนกันเนาะไปละค่ะขอบคุณที่ให้เราขอบคุณนะคะไม่ต้องแต่งชุดนิสิตแล้วนะคะอันนี้เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราวันนี้เหมือนวันเปิดเทอมน้องไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนการแสดงมสวก็ไม่ต้องแต่งชุดนิสิตไม่มีชุดระบงระเบียบไม่มีอีกแล้วนะคะไม่มีเล่าเรื่องมาเล่าปีนี้นักเรียนหนึ่งก็ไม่ต้องแต่แค่แบบว่าสุภงสุภาพมาหน่อยเท่านั้นเองกาลเทศะกาลเทศะนิดนึงมามหาลัยใช่นะคะไม่ใช่ว่าโอบเปรี้ยวกันมาเลยก็ไม่ใช่เนาะประมาณนั้นเปรี้ยวนะตอนนี้เปรี้ยวมากแล้วแค่เปรี้ยวเอาก็แค่ตอนนั้นแต่เปรี้ยวตอนเรียนจบแล้วแล้วค่ะคุณก้าวขอบคุณมากขอบคุณครับขอแนะนำนะคะคุณป้าเก่งป้าเก่งจะดูแลคุณป้าประจำชั้น5ของเรานะคะแล้วป้าก็ตัวน่ารักกับเราเสมอนะคะไม่เคยดุไม่เคยเลวเลยป้าเราก็จะบอกทุกคนตลอดว่าให้ทำความสะอาดเพราะแม่คุณป้าจะเหนื่อยใช่แต่ป้าไม่เคยดุจะบอกช่วยป้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ช่วยกันนะคะใครเข้ามาเจอป้าก็อย่าลืมทักทายป้าด้วยนะคะน่ารักมากค่ะน้ำเบาถึงผิว acting คนก็ไม่ลงเหมือนกันก็สวยดีนะบ้าถ้าบาบอมเรียนทุกปีว่าไม่เอาอ่ะไม่เรียนอีกแล้วไม่สอนเหมือนกันเลยมาจ้าเลยครับน้ำเมากันนะได้อ่ะนี่นี่มาปั้นหน่อยไม่เคยมาตรงนี้มาคุณนะเว้ยเด็กสมัยนี้มันก็เกรบเนาะไหนชิมมันเล่นกับหวานน่ากลัวจริงชื่ออะไรไหนพูดก่อนเธอเหมือนกันเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมกีดแปะจีนอะไรอีมอนอย่างอีมอนปีหนึ่งเห็นแล้วรู้จักด้วยใช่ก็ฉันไม่เจอพี่คนนั้นว่าพี่หน้าเด็กเขามาเพราะว่าจะเป็นในคำแนะนำแล้วเขาก็เขาเลือกอีมอนเข้ามาเองเอาพี่โอเคไปแล้วนะจะลูกมันนุ่มเด็กมันโตไวอ่ะแล้วมันแบบมันโตทันสวัสดีค่ะสุภาษณีไทยกุฎโบโมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ
เอาละค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาบอกต่อสิ่งดีๆนะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยนะคะเพราะว่าคณะของเราเอกของเราเนี่ยกำลังจะเปิด TCAS แล้วนะคะที่รอบที่1เปิดไปแล้วรอบที่2ในช่วงวันที่1ถึง17มีนาคมนะจ๊ะแล้วก็เตรียมเลยข้อเขียนสอบในช่วงเดือนเมษายนส่วนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะยังไม่ออกกำหนดการมารอติดตามได้ในเพจพี่เอสวูหรือพี่อาสวูได้เลยนะจ๊ะเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วมาเจอกันกับพี่เอกการแสดงอุ้ยมาบอมต่อเลยจ้าเบอร์2สุภาพพร้อมกันสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากมาสอบนะคะคือเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วข้อสอบให้แล้วนิดนึงว่าข้อเขียนเนี่ยไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคแล้วก็การวิเคราะห์นะคะถ้าน้องๆอยากเตรียมตัวที่จะมาสอบข้อเขียนเนี่ยก็นั่นแหละมาเตรียมตัวแนวไม่ต้องอ่านอะไรมากแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบอะไรนะศิลปินแห่งชาติอะไรเงี้ยไม่แล้วใช่ค่ะคนจะช่วยเสริมนะคะถูกต้องค่ะคุณไม่ต้องอ่านแล้วออสการ์หรือว่ารางวัลอะไรก็ตามไม่ออกแล้วค่ะครูบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องอ่านมาคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับละครนะคะแล้วก็เน้นให้บทความมาแล้วคุณวิเคราะห์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเซนส์ล้วนๆเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะเด็กๆเบอร์ที่3ต่อไปนัชชิดาวีระพี่บุญนี่ดาดาสวัสดีจ้าก็พวกเราเนี่ยจบกันแล้วเนาะแต่ทุกครั้งเนี่ยก็ยังหวนนึกถึงแล้วก็แบบคิดถึงที่นี่เสมอที่นี่ที่มีแบบเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายอยู่กับพวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้อนรับแล้วก็โอบกอดอย่าอบอุ่นเลยนะเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะไปก่อนเลยค่ะทุกคนยังไงฝากละครเรื่องคฤหัสถ์แสงดาวด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะเรียกว่า Endgame Endgame เนาะยังไงฝากผลงานของรุ่น22พี่พบนะคะเวลาได้เต้าพี่เปิ้ลโบเปิ้ลโบหมอฟิชเชอร์เนมเฟรมใครอีกเยอะมากเลยลาลาดาคอมเมอร์ฮันเตอร์เลคคอร์นะคะแมนที่สอรี่ตอนนี้หัวมากหัวมากรัวนะคะหัวมากปลาร้าปลาร้าบองมีอะไรอีกคะธุรกิจ22พี่พบแล้วก็รับตัดต่อวิดีโอนะคะเยอะแยะเลยบูมเบสสัมปูนเยอะแยะเนาะแล้วก็ต่อนะคะถ่ายวิดีโอกับตาจริงๆมีเยอะมากไม่พูดเอ้ยมีแบบว่าเนี่ยใครอยากเข้าติวเกี่ยวกับออกแบบโดยตรงกิฟเซตเขาเปิดด้วย you can อะไรนะ you can learn with art learn with art นะคะก็คือเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นั่นเองเนาะยังไงก็บอกเลยพี่คนเนี้ยสอนติวเข้มโหดแน่นอนกำกับอยากแบบได้เนื้อหาแพทเลยพี่แพทด้วยใช่ใช่นะคะยังไงก็มีอะไรอีกขายกล้องกล้องฟิล์มต่างๆเนาะอุ๊ยก้าอะไรอย่างงี้รู้ไม่ได้เลยอะไรเอ่ยเบาๆนะฝากไว้ด้วยนะของอะไรเลยเดี๋ยวเราเดินไปปิดท้ายเซฮายกล้องหน่อยไหมคุกกี้ด้วยอะไรเยอะแยะเนี่ยคิดออกมาได้เยอะเนาะเอ้ยคุกกี้ชื่ออะไรนะคุกกี้แม่โก้คุกกี้แม่โก้ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนเนาะไปเล่นของนัดกันดีกว่าเพื่อนๆวิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิทผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตสอนวิชารักจงฟังจิตแล้วก็ปิดเทอมดูบ้านนอกมากดูลูกทุ่งจริงๆทิ้งไปขอบคุณตัว5ค่ะ